ทัศรินพันแพค่ะพี่ปุ๋ยมาดามอนุรีอนินบนพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะกับรายการ Beauty Today Today เราจะมีทีปาร์ตี้วันนี้นะคะก็ดูเป็นผู้ดีนิดนึงวันนี้นะคะก็เราก็เลือกที่จะใส่ชุดของอะไรนะคะสีวองเซ่จะต้องไปร่วมงานแต่งงานอะไรอย่างนี้ก็ต้องเลือกชุดนะเขาเชิญใช่ไหมอยากมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ค่ะหลายๆคนก็ได้รับชมภาพตอนถ่ายทอดสดนะคะพิธีเสกสมรสของเจ้าหญิงและเจ้าชายแห่งอังกฤษนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นภาพประทับใจที่สาวๆหลายคนนะคะมักจะรอชมงานแบบนี้เพื่อที่จะดูว่าท่านจะใส่ชุดแบบไหนแต่งหน้าอะไรแบรนด์อะไรใครแต่งหน้าใครทำผมแล้วรูปแบบชุดในปีนั้นๆก็จะโอ้โหออกมาเป็นที่ฮิตตอนนี้ เรียบร้อยหมดแล้วฮะตามร้านเวดดิ้งมีแล้วเร็วมากด้วยนะคะมีแล้วค่ะโอ้โหงั้นเรามาดูหน่อยดีกว่านะคะว่าในงานนี้นะคะของพระชายานะคะเมแกนเนี่ยชุดแล้วก็แบบอะไรต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะคะเขาบอกว่าชุดของเจ้าสาวนะคะของท่านเนี่ยเป็นชุดเดรสคอปาดสีขาวไม่มีลายใดๆเลยนะคะออกแบบไม่มีลูกไม้ไม่มีอะไรเลยเรียบมากๆจริงๆผ้าอะไรคะผ้าแบบผ้าเรียบๆอะค่ะผ้าที่รีดแล้วผ้าที่รีดแล้วคือผ้าเรียบเลยนะคะออกแบบโดย Claire West Keller ดีไซเนอร์ชาวอังกฤษนะคะแต่ว่าเป็นดีไซเนอร์หญิงคนแรกที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ของสำนักออกแบบชิวองชี่แห่งฝรั่งเศสของอังกฤษนะคะแต่ว่าได้เป็นแบบมีตำแหน่งในฝรั่งเศสของฝรั่งเศสใช่ค่ะแบบชุดนี้เป็นแบบเรียบง่ายเลยแล้วก็เรียกว่าเสริมให้หุ่นของท่านดูแบบเนาะเหมือนเสริมกันกับรูปร่างเลยนะคะแล้วก็การที่ใส่ชุดคอปาดโชว์ไหล่เรียบเรียบแบบนี้แล้วก็มีรายละเอียดอีกนิดนึงนะคะก็คือผ้าคลุมศีรษะนะคะทำจากผ้าไหมค่ะสีขาวมีความยาว5เมตรนะคะแล้วก็ตรงขอบมีรายละเอียดนิดนึงนะคะซึ่งท่านจะสื่อถึงเป็นดอกไม้นะคะที่สื่อถึง53ประเทศในเครือจักรภพอังกฤษนี่53ประเทศแต่ว่าวันนี้นะคะประเด็นก็คือเราจะแต่งโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเจ้าหญิงพระชายาใช่ไหมคะครับซึ่งในวันนั้นพี่ปุ๋ยได้ดู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 เป็นท็อปอันเดอร์ทาวน์มาแล้วก็เป็นอะไรที่แชร์รูปกันเยอะที่สุดสีสันที่ท่านทรงเลือกวันนั้นน้อยมากเรียบน้อยแต่ดูสวยคือคลาสสิกมากโน่อยู่ได้นานแน่นอนงั้นวันนี้ใครที่เป็นเจ้าสาวที่รักทางนี้เป็นสายเรียบสายคลาสสิกนะรักทางนี้คือไม่ใช่ว่าเรียบเรียบแล้วจะแบบแต่งยังไงก็ได้นะมันมีรายละเอียดมีรายละเอียดมีดีเทลแต่ว่าทำยังไงให้แต่งครบแต่งเยอะแต่ดูน้อยเดี๋ยววันนี้ได้ดูกันมากแต่น้อยนะคะเรามาอ่านภาพปูโต๊ะสักหน่อยไหมคะได้มันใหญ่มากอยากให้กล้องเนี่ยทิ้วลงมาเห็นสิ่งทั้งหมดที่วางอยู่บนโต๊ะคุณจะต้องอ่านทั้งหมดนี้ภายใน1นาทีเริ่มได้เริ่มอบรมแต่งหน้านะคะอบรมแต่งหน้าตัวเองนะคะถ้าอยากรู้ว่ามีที่ไหนบ้างเข้าไปเลยค่ะ Facebook MTI Training หมดไปแผ่นที่1นะคะโอกาสทองของคุณมาแล้วนะคะ MTI Online Dealer ไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องส่งของเองนะคะเพียงสมัครแล้วคุณก็แจ้งมาที่ MTI นะคะรับส่วนต่างไปเลยแผ่นที่3นะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากดูนะคะรายการของเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าเข้าไปใน YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า MTI Beauty Channel ค่ะโยโยนะคะแล้วต่อไปเลยค่ะเว็บไซต์ของเราก็มีนะคะ www.mti.co.th ค่ะหรืออยากเป็นเพื่อนกันใน LINE นะคะเติมแอดไปด้วยนะคะแล้วก็ MTI Shopping ค่ะคุณช็อปได้เลยนี่หมดไปครึ่งนึงเองนะคะหมดไปแล้วค่ะตอนนี้มาถึงแหล่งในการซื้อแหล่งในการซื้ออันนี้ต้องอ่านอ่านนะคะแหล่งในการซื้อไปลองสีลองเนื้ออะไรก็ว่าไปทำความรู้จักกันก่อนเซ็นทรัลลาดพร้าวตึง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 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะฉันว่าทำให้ช้าแล้วก็แฟชั่นไอแลนด์แล้วก็รัชดาภิเษกแล้วก็พาราไดซ์พาร์คนะคะมีเคาน์เตอร์ด้วยมีเคาน์เตอร์ด้วยอยู่ตามห้างเดอะมอลล์เดอะมอลล์บางกะปิเดอะมอลล์งามวงศ์วานเดอะมอลล์ท่าพระและเดอะมอลล์บางแคนะคะแล้วก็มีแบบเป็นคิออสด้วยอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้น1ค่ะ
แล้วก็มีที่ MTI at Beauty Station แหล่งรวมเครื่องสำอางในเครือสหพัฒน์นะคะมีที่ Terminal 21นะคะ Terminal 21นครราชสีมา Tesco Lotus Home Pro สุวรรณภูมิ Big C ราชดำริ Union Mall Central Marina พัทยา The Mall โคราช Blueport Resort Mall หัวหิน Lotus Plus Mall ชลบุรีและโชว์ DC รู้เรื่องต่อไปเป็นคอร์สเรียนแต่งหน้าเริ่มจากแต่งหน้าตัวเองง่ายๆแต่งหน้าตัวเองให้เป็นโอ้ยอันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยก็คือแก้ไขรูปหน้าของคุณนะคะติดเทปตาติดขนตาปลอมให้สวยปังพร้อมออกงานด้วยตัวของคุณเองเลยนะคะราคาเพียง 1,750 บาทเท่านั้นส่วนถ้าที่อยากเป็นช่างแต่งหน้าประกอบอาชีพแต่งให้คนอื่นง่ายมากเลยนะคะสอนตั้งแต่เริ่มต้นนะคะไปจบสุดท้ายที่คุณสามารถแต่งหน้าเจ้าสาวได้เลยนะคะพร้อมอุปกรณ์ครบเซตนะคะปกติ 30,000 บาทวันนี้ 20,000 บาทเท่านั้นค่ะต่อไปดีราคาดีมากถอนทุนได้อย่างเร็วจบคอร์ส1อยากต่อคอร์ส2อยากเข้าวงการนะคะไม่ได้ไปเล่นเองไปแต่งหน้าให้กับดาราดังๆนะคะสมัครวันนี้นะคะราคาพิเศษ 30,000 บาทแล้วยังไม่พอนะคะรับฟรีเลยค่ะเครื่องสำอางอีก 10,000 บาทไปเลยค่ะต่อไป ใครที่แบบรู้สึกว่าแต่งตาเนี่ยยากมากแล้วก็อยากแต่งตาได้หลากหลาย Eye Expert มาแล้วค่ะคอร์สสุดฮิตนะคะมีแบบหลายสิ่งให้คุณได้เลือกแต่งเลยนะคะแล้วคุณจะแต่งเป็นแบบมืออาชีพราคาพิเศษ 6,500 บาทเท่านั้นเย้สมัครได้หมดเลยจบทั้งหมดนี้จำไม่ได้ไม่เป็นไรเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะหรือที่ MTI Training ได้เลยค่ะจบแล้วหมดแล้วทุกอย่างเป็นปึกใช้เวลาเท่าไหร่คะ5นาทีเท่านั้นเองนี่คือทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมที่อยากจะแต่งหน้าที่ดูเหมือนแบบไม่แต่งแต่งที่ดูเหมือนแบบสวยเองเดี๋ยวนะแต่งหน้าที่ดูเหมือนไม่แต่งเหมือนเราอันนี้เหมือนเราใช่ไหมแต่งหน้าที่ดูไม่แต่งนะคะแต่ก็ยังมีความสวยหวานเป็นเจ้าสาวนะคะสักครู่กลับมาพบกันใช้เครื่องสำอางที่คุณมีหน้ากระจกค่ะตอนนี้ต้องขอขอบคุณนะคะโอ้โหสิ่งที่ทำให้เราได้พึ่งพิงนะคะจากสุกทัศน์เฟอร์นิเจอร์สวยๆขอบคุณมากค่ะสักครู่เดียวกลับมาพบกันนะคะพร้อมหรือยังคะ Ladies and Gentlemen นะคะวันนี้เราจะมาแต่งหน้านะคะที่ได้รับแรงบันดาลใจนะคะมาจากพระชายาเมแกนมาร์เคิลค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราก็เหมาะมากๆกับงานนี้เลยนะคะเพราะไม่มีความเป็นผู้ดีอังกฤษมากๆเลยนะคะอาจารย์ชาวันแกลส์อาร์ตกับนางแบบของเรานะคะทัศนาแมนชอร์หรือว่าน้องแทงโมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะมีหรือไม่มีคะมีค่ะ อะไรมีฮะเมื่อกี้บอกมีหรือไม่มีฟังไม่ทัน คือที่เลือกมาเนี่ยอาจารย์ต้องเหมาะกับงานนี้มากๆเลยใช่เพราะว่ามีความเป็นผู้ดีอังกฤษอาจารย์เขาอยู่กับเจ้าๆวงๆจักๆใช่ไหมคะคือคุณเคยใช่ตอนนี้ก็อิมพอร์ตทองอิมพอร์ตลูกกึ่งลูกกึ่งโอเค can you speak Thai พูดไทยได้เดี๋ยวนะเป็นลูกครึ่งอะไรนะคะอเมริกันสเปนโอ้แต่นางมีความคล้ายอินเดียเนาะตอนนั้นหนูนึกว่าเป็นอินเดียอเมริกันสเปนไทยวันนี้ต้องถามอาจารย์กุ้งก่อนเพราะว่าเป็นงานที่ทั้งโลกจับตามองใช่ใช่แล้วทุกคนก็จะคาดหวังว่าเอ๊ะชุดจะเป็นยังไงหน้าจะเป็นแบบไหนในวันงานจริงเป็นยังไงให้คืออย่างนี้ตอนแรกเราไปเซิร์ชวันนั้นเรานั่งดูเรานั่งดูถ่ายทอดสดแล้วก็เอ๊ะทำไมแบบใครแต่งหน้าทำไมแต่งเหมือนไม่แต่งเลยเหมือนไม่แต่งเลยเองเอออะไรอย่างเงี้ยดูเป็นความแบบมีธรรมดาใช่มันดูธรรมดามากกะเกิดเห็นแบบคิ้วเคิร์ฟมีความแบบว่าสีไม่เสมอกันนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบจะไปจับผิดเขานะแต่เราแค่สงสัยว่าเอ๊ะเขาตั้งใจแต่งงานระดับนี้ทำไมอะไรสรุปก็คือไปเซิร์ชมาถึงรู้ว่าอ๋อพัชญาเขาแต่งเองทีนี้ก็คือทีนี้พอเราเกิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรเยอะใช่ไหมสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำเจ้าสาวก็คือเรื่องผิวบำรุงใช่ฉะนั้นเนี่ยในการบำรุงผิวเนี่ยสำคัญมากนะคะก็เมื่อกี้เราฉีดน้ำแร่แล้วเราก็ใช้โทนเนอร์เช็ดแล้วแล้วเราก็จะลงแอบโซลูต C ซึ่งเป็นวิตามิน C ทำให้ช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสจริงๆเรื่องผิวเนี่ยสำคัญมากเลยนะช่างแต่งหน้าหลายคนนะช่างแต่งหน้าเจ้าสาวบางคนนะถึงกระทั่งมีคอสทำผิวให้เจ้าสาวก่อนแต่งงานก็มีนะคือบวกไปในค่าแต่งหน้าแล้วมีคอสทำผิววันหนึ่งทรีทเมนต์วันหนึ่งแม้กระทั่งวันแต่งหน้านะมีการมาร์คหน้าทิ้งไว้ก่อนแต่งหน้าก็มีอย่างนั้นเลยอย่างนี้เลยโอ้นี่เพอร์แพรบเดียวนะคะอาจารย์ลงไปมากมายเลยแต่ก็เป็นตัวช่วยสำคัญทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นตัวฮิตๆที่ขายดีเป็นเทนน้ำเทท่าเลยจะบอกเลยว่าการเตรียมผิวนะสำคัญที่สุดให้ผิวรับเครื่องสำอางบางคนนะชอบไปพึ่งเมคอัพไม่ได้ว่าจะกลบจะปิดของเราได้แต่ไม่บำรุงให้ผิวเลยนี่ก็นะถ้าเราเป็นช่างแต่งหน้าแล้วเราอย่ารับเยอะเราเอาคุณภาพอย่าเอาปริมาณเราอาจจะรับวันละคู่2คู่เนาะแต่ให้งานแบบสวยให้งานออกมาแล้วเป็นที่แบบบอกต่อพูดถึงใช่ค่ะไอ้ลิป
eye and lip ขวดนี้ขวดเดียวนี่ปิดไหมคะปิดไหมแอบถามนิดนึงวันที่แต่งงานฉันก็ไม่ได้ไปดูตอนแต่งหน้าค่ะตีสามเขาทำตีสามตีสามวันนั้นที่งานเช้านะใช่ค่ะการแต่งหน้าเจ้าสาวใช้เวลาใช้เวลาทำไมถึงใช้เวลามากกว่าคะเพราะว่าละเอียดเหรออันดับแรกเลยนะที่เขาตอบเขาไอ้นั่นก่อนนะหนึ่งคือเขาจ่ายแพงสิ่งแรกเนี่ยจ่ายแพงฉะนั้นเนี่ยคือขั้นตอนในการทำงานเนี่ยต้องลำเนียมันล่วงไม่ได้ล่วงไม่ได้ล่วงไม่ได้คำนี้เลยเนาะอันนี้เราลงลูมินาไปก่อนรอบนึงนะครับเพื่อปรับผิวลูมินาก็จะช่วยทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสก็คือมีความสว่างขึ้นแต่นี่ในการปรับสว่างไม่ใช่ว่าปรับสว่างจนเขาหลุดลอยออกมาเป็นไงจะถามเหมือนกันว่าด้วยผิวแบบนี้สว่างแค่ไหนนั่นน่ะสิค่ะนี่ลูมินาสบางคนจะกลัวถ้าผิวสีไม่กล้าใช้จริงๆใช้ได้คืออย่างนี้ต้องแยกก่อนนะเจ้าสาวดูมีออร่าค่ะแต่ไม่ลอยแต่ไม่ได้ลอยไม่ใช่หน้าลอยใช่ไม่ใช่หน้าลอยดูอย่างตอนนี้ที่อาจารย์ลงลูมินัสไปบางคนบอกว่าเห็นสีบีบออกมาเห็นครีมมันดูขาวๆจริงๆมันแค่ทำให้ดูสว่างแล้วเสร็จแล้วจะมีลูมินัสที่เหลืออยู่บนมือเราเนี่ยนะคะแล้วก็เอามาผสมกับผสมรองพื้นอ๋อที่เหลืออยู่บนมืออันนี้เป็นขั้นตอนที่ใช้อยู่ทุกวันผสมได้ผสมกับรองพื้นเลยใช่แล้วก็เกลี่ยเลยเพราะอะไรรู้ไหมในกรณีที่หน้าลุงขนใหญ่แล้วเป็นรูอ่ะถ้าลงไอ้พาเมอร์เดียวๆอ่ะมีขังเหมือนกันอ๋อเหรอแต่พอผสมรองพื้นน่ะช่วยได้มันก็จะอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะอันนี้อาจารย์กำลังเราปิดใต้ตานะคะก็คือใช้อะไรคะเมื่อกี้อันนี้เราใช้ตัวแมตต์ตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อใหม่เนื้ออะไรนะละเอียดละเอียดใช่แมตต์เบสปิดดีมากปิดดีก็คือเราไม่อาจจะไม่ต้องใช้แบบนี้ก็ได้แต่จริงๆเนื้ออันนี้ก็เป็นเนื้อที่เขาเปลี่ยนใหม่กันก็จะบางใช่เนื้อแมตต์นี้แน่นอนอยู่ยันเช้าค่ะค่ะทีนี้เราก็จะใส่ตัวแมตต์กับตัวเชดดิ้งผสมกันอ๋อยังคงต้องผสมอาจารย์ยังใช้เชดดิ้งผสมกับรองพื้นแมตต์เลยคือบางคนอ่ะพอลงเชดดิ้งเดียวๆอ่ะเป็นไงคะที่เป็นสีเข้มๆมีอาจารย์คนนึงชอบทำพาดลงไปเลย เป็นเส้นเลยไม่ต้องโปรใช่ไหมคะขีดลากเส้นเลยจะบอกเลยว่านั้นมือต้องแน่มากต้องโปรอุ้ยอาจารย์มาแก้มแล้วหรอคะใส่รูทแก้มก่อนเนี่ยรูทแก้มก็เป็นอีกสิ่งนึงที่หลายคนอยากใช้แต่ว่าแบบไม่กล้าที่จะลงไปหรือบางคนก็ลงแล้วมันมากไปไม่แต่บางคนไม่เข้าใจว่าทำไมต้องลงในช่วงรองพื้นนั่นสิทำไมไม่ลงแป้งก่อนแล้วค่อยลงอะไรอย่างงี้มีคนถามกันนะเพราะอะไรคะอาจารย์คือมันจะคือไอ้เขาเรียกนะสีเนี่ยมันจะถูกทำให้แบบยึดติดได้แน่นกว่าเหมือนเราเหมือนเราสร้างบ้านอ่ะมันก็อยู่ที่แบบโครงสร้างบ้านไงถ้าไปปัดทีหลังมันจะดูเดี๋ยวก็หลุดหรอคะใช่นี่ตอนนี้อาจารย์ใช้แป้งนี่จะบอกว่านีโอโกลรุ่นนี้เลิศใช่ไหมฮะดีงามมากตลับก็สวยอ่ะใช่เป็นพิงโกลดูแพงมากเลยได้ไปยังได้แล้วค่ะได้แล้วนี่นะคะดูค่ะดูเหมือนผู้ดักของ e brand ที่เพิ่งออกมาตอนนี้เลยอ่ะดีมากเลยอันนี้เราก็จะผสมกับเชดดิ้งก็จะได้แบบเงาเชดดิ้งคือวันนี้โทนสีที่อยากให้ออกมาก็คือเป็นมีความเป็นน้ำตาลส้มน้ำตาลทองชมพูอะไรเงี้ยคือให้มันดูแบบว่าเป็นนูดที่ดูละมุนก็คือไอ้ความเป็นชมพูที่เราใส่ก็คือให้เจ้าสาวเขามีความหวานส่วนไอ้ส้มน้ำตาลเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวเนี่ยดูโกลดูแบบดูมีชีวิตเราใช้แป้งฝุ่นจอยนะครับแป้งฝุ่นจอยนี่ตอนนี้ได้รับความนิยมมากแอนตี้ชายแล้วปรับสีเป็นสีเนื้อเพื่อความสบายใจแต่จริงๆไม่มีผลเลยสีเพราะมันเป็นแป้งโปร่งแสงนะคะนี่เริ่มลงตาแล้วค่ะวันนี้อาจารย์ใช้เราก็จะทำสีตาไม่เยอะนะครับเราก็ใช้สีจากแบบนี้เลยนะคะหลายๆคนบอกโอ้ยอยากใช้มานานแล้วซื้อเลยค่ะเพราะมันคุ้มมากนี่คือตลับนี้นะคะที่วันนี้เราจะใช้แต่งเจ้าสาวเลยนะคะดูตลับเล็กๆแต่แบบดูสีซะก่อนครบขนาดนี้มาดูกันนะคะว่าอาจารย์ใช้สีอะไรบ้างคือวันนี้คือน้อยน้อยแต่มากอันเนี้ยเราจะให้ดูว่าที่ตาเนี่ยนะคะหนึ่งก็คือถ้าเราเห็นแบบเนี่ยคือแบบเขาจะมีความชัดในรูปตาใช่ใช่กุ้งก็เลยลงสีแค่สีน้ำตาลเข้มลงไปชิดขอบตาแค่นั้นชิดขอบตาค่ะนั่นแหละแล้วก็คือเขาก็จะเห็นแล้วเขามีเส้นตาใช่เขามีเส้นคือถ้าเราใส่มากนางจะดุนะคะเพราะว่าหนึ่งด้วยตาเขาชัดฉะนั้นนี่คืออย่างที่บอกคือเจ้าสาวต้องดูละมุนสวยหวานนะคะแล้วก็มีความเป็นตัวเองค่ะนะคะคือเจ้าสาวบางคนอาจจะไม่ชอบหวานมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องทำให้เขาแบบว่าเท่ๆนะบางคนชอบเรียบเท่โก้ใช่เนี่ยถึงบอกว่าน้ำตาลในนี้แล้วคือมันอยู่ที่น้ำหนักที่เราลงแค่นั้นเองเท่านั้นเองเราก็เพิ่มท้องคิ้วใช่เราก็เพิ่มท้องคิ้วใช่แล้วเราก็เพิ่มตรงท้องคิ้วขึ้นมาหน่อยนึงนี่คือวิธีลดความโก่งใช่บางคนพื้นที่ตรงเนี้ยกว้างมากเราต้องทำไงคะเราต้องเติมเขาที่สำคัญมากคืออะไรมั้ยนอกจากวิธีลดตรงนี้แล้ว
ตรงท้องคิ้วอะอย่าลงขาวมากพอขาวมากยิ่งอ้างว้างห่างไกลไปเรื่อยๆต้องดูรูปคิ้วกันรูปตานี่คือการปรับคิ้วปรับทรงเลยทีนี้เราก็ใช้มาสคาร่านิดนึงเนาะคือถามว่าจริงๆไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ว่าเพราะเราใช้สีอ่อนแต่ว่าถ้าเปลี่ยนมันก็ทำให้คิ้วก็ซอฟขึ้นเดี๋ยวเราจะดัดขนตาตอนนี้คือยังเห็นว่าเรายังไม่ได้ใส่เส้นไลเนอร์เลยนะแล้วมาสคาร่านี่คือ best of the best เลย SD นี่ค่ะมาสคาร่าเดี๋ยวไปดูอาจารย์กุ้งวันนี้ดีกว่าว่าใช้แบบไหนมากน้อยเลิศมากนะคะแท่งนี้จริงๆถ้าดูจากเจ้าสาวแล้วตอนนี้นะถึงไม่ได้ติดขนตาปลอมนะก็สวยก็สวยก็ขายได้เลยว่ะเพอร์เฟคแล้วอ่ะทีนี้เวลาเราติดขนตาเราก็จะต้องติดให้ชิดขอบตานะคะมาดูวิธีติดขนตาแล้วเราก็ใช้เนี่ยกาวติดขนตาเนี่ยซึ่งแบบว่าไม่มีใครแพ้เลยติดดีมากการันตีว่าลงน้ำได้แน่นสนิทตลอดงานตึ๊บตึ๊บอันนี้อาจารย์ก็เติมใช่ไหมคะเส้นคือบางให้เส้นบางมากเส้นเล็กๆจริงๆกว่าจะออกมาที่เราเห็นว่ามันดูน้อยๆดูเรียบๆมันมีขั้นตอนเยอะนะเนี่ยคือทำครบหมดเลยนะอันนี้เป็นลิปสติกที่แมตต์ยังใช้อยู่นะลิปจุ่มใช้ทับไม่คือใช้ไม่หลายยี่ห้อเราไม่ได้ว่าอวย MTI นะแต่ว่าอันนี้ดีจริงๆดีคือไม่เป็นมีความรู้สึกว่าไม่เป็นแป้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นแมตต์ที่ไม่ได้กระด้างแห้งแตกใช่เป็นลิปจุ่มใช่แล้วคือพอเราคุณตอนที่คุณลงไปตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นน้ำน้ำอ่ะใช่ไหมเหมือนเป็นติ้นอ่ะแต่ว่าไม่เป็นแป้งคือบางรุ่นอ่ะเป็นแป้งแบบมันจะเป็นคราบๆใช่แล้วก็เป็นคราบจะบอกว่าทาทับได้ทับอะไรก็ได้ทาเดี่ยวได้จริงๆลองมาหมดแล้วเดี่ยวได้ทับก็ได้เดี่ยวก็ได้นี่นะคะโหสีมีให้เลือกมากมายเมื่อสักครู่นี้ใช้2สีนี้นะคะทาเดี่ยวก็ได้ผสมกันก็ได้ทาทับก็ได้คุ้มมากๆนะคะ1เซตมีทั้งหมด5สีนะคะเพียง395บาทเท่านั้นตอนนี้มีหลายเซตออกมามากๆก็เลือกกันได้เลยนะคะโอ๊ยเผลอแป๊บเดียวเสร็จหรือยังคะจันกุ้งเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวให้เจ้าสาวไปแต่งชุดอลังการมาเลยนะคะแล้วก็ไปยืนรับเป็นชุดเดียวกันเลยชุดเดียวกันเลยเหรอคะชุดเดียวกันเลยกับที่เดี๋ยวได้ใส่หรอโอ้โหเดี๋ยวสักครู่กลับไม่น่าเชื่อว่าไซส์เดียวกันหรอไซส์ชุดเดียวกันกับที่เน็ตไอดอลใส่โอ้ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาชมจีวองซี่หรอจีวองซี่จีวองซี่ตายแล้วขอบคุณที่มางานของเรานะคะไม่ใช่งานหรอกค่ะอันนี้เป็นญาติเจ้าบ่าวหรือญาติเจ้าสาวให้เจ้าสาวกล่าวขอบคุณแขกค่ะเดี๋ยวเราจะโยนดอกไม้นะคะลุงๆป้าๆเชิญทั้งหน้าค่ะเคยไปยืนหน้าสุดเป็นไงฮะได้ไหมฮะโดนหัวพอดีหัวเข้านี่เลยเคยไปงานแต่งมาใช่ไหมคะเคยค่ะอยู่ตำแหน่งไหนในงานคะเวลาไปหลังๆเป็นแขกรับเชิญแบบว่าสูงเขาบล็อกหลังบล็อกกันอยู่หลังๆไปรอดอกไม้มา
ไม่หนูไม่ค่อยไปไม่หรอใช่หนูยังไม่พร้อมแต่สวยมากนะวันนี้เห็นแบบเป็นชุดเรียบๆที่คลาสสิกมากนั่นจริงๆอะไรเรียบๆก็สวยได้นะใช่ค่ะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะจริงไม่ต้องเอะอะมาเทิงชงช่างนู่นนี่แล้ววันนี้การแต่งหน้าก็ไปด้วยกับชุดจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้ไปรับกันกับชุดที่เรียบๆคลาสสิกการแต่งหน้าก็ไม่ต้องหวือหวาไม่ต้องฉูดฉาดจริงเลยแต่วันนี้จะโชว์เทคนิคการลบเหลี่ยมลบคมค่ะให้ดูหวานหวานเลยจริงๆหวานเลยเปลี่ยนลุคไปเลยจากตอนแรกที่มาเฉียวๆอ่ะเติมน้ำตาลเลยปกติเราเป็นคนห้าวๆอ๋อเหรอฮะเคยคิดไหมคะว่าในวันแต่งงานเนี่ยเราอยากแต่งหน้าแบบไหนใส่ชุดยังไงคะมีไหมในใจเคยคิดว่าแบบอยากเป็นเปรี้ยวๆเหมือนกันนะแต่วันนี้แต่งหน้าออกมาดูหวานเลยมีการทุ่งลบทุกเหลี่ยมเลยเคยแต่งหน้าแล้วเป็นลุคนี้ไหมคะไม่เคยเลยค่ะเพราะว่าหน้าเป็นสไตล์เปรี้ยวๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอแต่งออกมามันก็จะได้เปรี้ยวๆดูๆแต่วันนี้หวานมากชอบมากเพราะไม่เคยเป็นลุคนี้ใช่นี่คืออีกลุคนึงที่แบบเอาไปทำแบบเป็น reference app ได้แอปผู้ชายได้สวยมากน่ารักหวานแหววมากๆนะคะชอบไหมคะแบบนี้ชอบค่ะชอบเดี๋ยวต้องจำไปแต่งเลยวันนี้ได้หลายเทคนิคเลยอาจารย์กุ้งล่ะคะก็วันนี้นะครับก็โจทย์ก็คือเรามี reference เป็นพัชญาเมแกนนะครับก็คือพัชญาเนี่ยคือจะมีผิวสีมีความเป็นผิวสีนะครับแล้วท่านไม่ได้แต่งหน้าเยอะวันนั้นวันงานคือจริงๆแล้วจากการที่เราเซิร์ชข้อมูลก็คือเรารู้มาว่าเขาแต่งหน้าเองเซอร์ไพรส์เนาะใช่เสร็จแล้วเราก็เลยพยายามทำแต่ว่าคือเราจะไม่ทำแบบเราเป็นการรายการสอนแต่งหน้าเนาะถ้าเราไม่แต่งเลยมันก็จะดูประหลาดเราก็เลยต้องแต่งแต่ว่าเราทำยังไงให้ดูออกมาแล้วสวยมีความเป็นตัวเองนะครับก็คือน้อยแต่ว่ามีอะไรนะคะฉะนั้นก็คือเราแบบไม่ได้เปลี่ยนอะไรเขาเยอะมากมายนะฮะก็คือก็ยังเห็นอยู่ว่าเป็นเขาค่ะนะฮะเสริมให้เขาหวานขึ้นใช่แต่ทำให้เขาหวานขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตอบโจทย์ของความเป็นเจ้าสาวคือการทำเจ้าสาวคือทำแล้วให้เขาดูละมุนสวยให้เขาสวยแบบให้คนเข้ามาในงานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเจ้าสาวสวยอะไรอย่างที่เห็นน้องอย่างนึงคือตอนที่น้องมาเนี่ยลุคก็คืออย่างที่แบบเขาเป็นคนคมๆเนาะหน้าเขาจะคมๆทีเนี้ยเนี่ยแต่ได้เห็นเนี้ยตอนเนี้ยอย่างนึงที่อยากจะให้มาเป็นนางแบบคือเป็นแบบเหมือนภาพวาดอะเนี่ยหน้านางพอถือดอกไม้นี่นะได้เลยอะรู้สึกเหมือนเป็นภาพวาดสวยดูแบบยิ้มละมุนใช่ดูเป็นแบบว่าเหมือนอยู่ในไอ้เนี่ยเฟรมอะเฟรมเนาะให้อยู่ในพิพิธภัณฑ์เลยไม่แต่จริงจริงจะบอกว่าเขาเคยมาแล้วค่ะคือแต่ละครั้งที่มาคือเปลี่ยนได้ตลอดเลยนี่คือนางแบบนี่คือนางแบบให้เจ้าสาวเอ้ยไม่ใช่นางแบบของเรานะคะฝากงานฝากร้านได้ค่ะก็แตงโมนะคะมิสแกรนด์นครศรีธรรมราชปีนี้นะคะก็จะประกวดรอบไฟนอลวันที่14กรกฎาคมนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจเนาะแล้วก็เข้าไปติดตามผลงานของแตงโมได้นะคะที่ Facebook ทัศนานะคะแตงโมแล้วก็ IG Instagram นะคะแตงโมทัศนาค่ะอืมนะคะแล้วก็ยังแข่งเทควันโดอยู่สมัครใช่ค่ะก็ไปติดตามได้ใช่ก็สอนนางงามด้วย เรียนด้วยทุกอย่างเลยนะคะเปรี้ยวก็ได้หวานก็ได้ได้หมดทุกรสชาติสูตรค่ะอาจารย์กุ้งล่ะคะแล้วนี่ก็เปรี้ยวได้หวานได้เหมือนกันรับงานทุกแบบรับงานฝากงานนะครับก็มีเดี๋ยวจะมีละครออนน่าจะเป็นปีนี้เรื่องดวงใจในไฟนาวนะครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยแล้วก็มีที่ถ่ายทำก็ทำละครไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าอยากเจอกันก็ที่โรงเรียนสอนศิลปะการแต่งหน้า MTI ได้เจอกับคุณกุ้งได้ใช่ยินดีให้บริการอยากให้อาจารย์ไปแต่งหน้าก็ติดต่อที่ได้เลยได้หมดเลยครับ Facebook ก็ได้นะครับถาวรก้าวสะอาดครบนะคะวันนี้สำหรับการเป็นเจ้าสาวที่สุดคลาสสิกนะคะในแบบของเรานะคะและกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการที่อลังการที่สุดเลยตั้งแต่เคยเห็นมานะคะกับรายการBeauty Today วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับ Beauty Tip วันนี้นะครับเรามี reference เป็นพัชญาเมแกนนะครับเราก็โจทย์โดยรวมทั้งหมดก็คือในทำออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็คือจะมีความเป็นเจ้าสาวนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเทคนิคของการทำเจ้าสาวที่เป็นพัชญาเมแกนเนี่ยก็คือเจ้าสาวจะเป็นผิวสีฉะนั้นความสำคัญในการเลือกรองพื้นการให้สีและในขณะเดียวกันก็คือเจ้าสาวยังจะมีความสวยความเป็นตัวเองและก็พยายามแต่งออกมาให้มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดThank you.
We'll be right back.